สวัสดีครับพวกเราสองคนนะครับผมก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำของแคสนะครับผมก็ต่อจากนี้ทุกคนก็จะเห็นพวกเราทั้งสองคนในทุกๆเทปนะครับผมไม่ว่าใครจะเป็นศิลปินที่มารับเชิญหรือใครจะเป็นดารานักแสดงที่มารับเชิญเราสองคนจะเป็นพิธีกรนะครับผมคอยถามตอบพวกเขาทุกคนเลยนะครับผม3 2 1 go จากการเป็นศิลปินแล้วมาทำงานเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์บริหารค่ายฮันเตอร์เรคคอร์ดรู้สึกยากหรือกดดันไหมผมตอบเลยครับรู้สึกกดดันครับเพราะว่าเราคิดไม่เหมือนกันครับเพราะว่าการเป็นศิลปินเนี่ยเราคือการรับโจทย์และตีโจทย์นั้นให้ดีที่สุดและถ่ายทอดออกไปแต่ว่าการเป็นทำงานเบื้องหลังการเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมันคือการคิดโจทย์ถูกไหมคิดโจทย์ก่อนที่จะไปให้เสียงศิลปินเพราะฉะนั้นแหละนี่มันคือยากแล้วมันเราต้องคิดอะไรหลายๆอย่างเนาะถูกต้องนั่นแหละครับโอเคครับงั้นผมก็เข้าสู่คำถามที่สองเลยนะครับผมครับสิ่งที่ทำให้คอปเตอร์รู้สึกเติบโตขึ้นในแง่ของการทำงานเพลงเบื้องหลังสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกเติบโตขึ้นนะครับผมมันคือการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนครับคือในฐานะการเป็นศิลปินอ่ะเราจะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอีกแบบนึงแต่พอเรามาเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยการทำงานหรือการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นเนี่ยมันจะต้องเป็นอีกแบบนึงแหละเราต้องคิดเผื่อเขาเรียกว่าอนาคตของค่ายต้องคิดเผื่อแผนงานของค่ายปุ๊บเนี่ยเพราะว่าฉะนั้นวิธีการคิดวิธีการคุยหรือว่าวิธีการวางแผนหรืออารมณ์ของเราเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนไปครับผมใจเย็นขึ้นสุดยอดนะผมรู้สึกคุณดูโตขึ้นนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะคุณดูโตขึ้นนะครับข้อที่3นะครับผมพูดถึงซิงเกิลจะตายแล้วให้หน่อยครับครับผมซิงเกิลจะตายแล้วนะครับผมเป็นซิงเกิลที่จริงๆแล้วเราแต่งเพลงนี้มา6ปีแล้ว6ปีว้าวตอนนั้นแต่งไปง้อแฟนเก่านะครับผมแต่ว่าไม่ได้ร้องไปครับผมพอเวลาผ่านมาก็รู้สึกว่าเราเอาเรื่องราวของเรามาทำประโยชน์ครับเงาเมื่อไม่มีเธอข้างกายเธอก็มาเซย์กู๊ดบายยังทำใจไม่ได้ก็ยังทำใจไม่ได้โทษที่ขอโปรดอภัยฉันสักทีเธอกลับมาได้ไหมคนดีตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจนจะตายแล้วโอ้โหดีมากเลยครับผมหมายถึงเสียงผมเสียงไม้นะครับฮัลโหลเสียงไม้ชัดมากขอบคุณครับต่อไปนะครับผมช่วยเล่าประสบการณ์จะตายแล้วให้หน่อยครับผมก็นี่แหละครับประสบการณ์ที่ผมใช้แต่งเพลงนี้เลยก็คือว่าผมเนี่ยแทนความคิดถึงของผมว่าแบบผมคิดถึงเขามากเลยตลอดระยะเวลา1ปีที่เราต้องห่างกันหรือว่าเราแบบต้องเลิกลากันไปเนี่ยผมคิดถึงเขามากๆเลยผมคิดถึงแบบจนไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงได้ผมจะแบบบอกคำว่าคิดถึงอย่างนั้นได้มากเท่าไหร่กับเท่าที่ความรู้สึกผมมี ผมเลยใช้คำว่าจะตายแล้วแบบคิดถึงจนจะตายแล้วแบบว่าอารมณ์ทุกทรมานเนาะเวลาคิดถึงใครสักคนปวดแหละเอ้ย ถ้ามีเพื่อนส่งข้อความบอกว่าจะตายแล้ว สิ่งที่คอปเตอร์จะทำคือร้องเพลงให้ฟังครับคือเขาบอกว่าจะตายแล้วคือร้องเพลงเขาอยากฟังเพลงผมเขาบอกว่าจะตายแล้วจะตายแล้วเขาอยากฟังเพลงผมใช่ไหมผมต้องร้องให้เขาฟังเขาบอกเอ้ยจะตายแล้วอ๋ออยากฟังเพลงเราเหงาเมื่อไม่มีเธอข้างกายเธอก็มาเซย์กู๊ดบายเขียนชอบมากจริงๆก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนเราจะถามกันเนี่ยผมให้เวลาคุณ1นาทีดีกว่าคุณขายมาเลยเพลงคุณอะ1นาทีคุณขายให้เต็มที่คุณฝากเขาให้เต็มที่เลย1นาทีมาก็ฝากด้วยนะครับผมเพลงลืมไม่ลงนะครับตอนนี้นะครับผมก็มีให้ฟังแล้วนะครับสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมรวมถึง YouTube นะครับผม Hunter Record นะครับถ้าใครอยากดูผลงานต่างๆนะครับของพวกเรานะครับผมก็สามารถดูได้ที่ Twitter IG นะครับผมแล้วก็ดูได้เต็มที่เลยนะครับผมและที่สำคัญเพลงนี้นะครับอยากให้แนะนำนะครับผมอยากให้ฟังมากๆเลยนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเพลงนี้เราตั้งใจทำมากผมเชื่อว่าเพลงของเราจะสามารถทัชใจหลายๆคนได้ครับโอเคครับหมดเวลาครับขอบคุณครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะน้องตังนะมาครับคืออย่างนี้คือพี่ได้ฟังเพลงแล้วพี่รู้สึกว่าอุ้ยเพลงมันเพราะมากเลยนะใช่ครับพี่เลยอยากถามน้องตังเลยว่าเนื้อเพลงที่ท่อนที่ตังเนี่ยเดอะตังเนี่ยชอบมากที่สุดในเพลงลืมไม่ลงคือท่อนไหนครับท่อนนี้ครับผมเดี๋ยวลองให้ฟังเลยครับผมไม่มีแล้วเราที่เคยกอดไม่มีแล้วเราที่เคยจูบไม่มีแล้วเหลือเพียงอดีตที่สั้นเหลือลายว้าวสุดๆดีมากดีมากจริงๆไมค์เนี่ยโคตรที่แล้วผมก็เล่นอ๋อก็คือว่าเมื่อกี้ก็คือได้ฟังน้องตังร้องสดๆไปเลยงั้นขออย่างนี้ได้ไหมช่วยเล่าประสบการณ์หน่อยประสบการณ์ที่ตังรู้สึกแบบ
ลืมไม่ลงเลยผมจำได้ครับคายครับคาเหมือนคุณเคยบอกอยู่ตอนม.4 อะไรของคุณนั่นแหละก็ไม่ได้เศร้าอะไรมากนะครับก็เป็นประสบการณ์ความรักป๊อปปี้เลิฟนะครับในช่วงม.4 ของผมนะครับผมก็เป็นความรักระหว่างหรือเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยผมแบบว่าเขาเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างนี้แล้วซึ่งก็แบบว่าเป็นความรักที่เรารู้สึกว่าประสบการณ์ที่ได้เจอกันมาอะไรเงี้ยที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆแต่พอเลิกลากันไปอย่างเงี้ยเราพยายามที่จะลืมมันมันก็ลืมไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไปว่าเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ไม่ได้สมหวังกันมีความต่างอะไรกันมากมายเนาะทำให้เราเข้ากันไม่ได้ใช่แต่เราก็ยังจดจำสิ่งดีที่มีให้กันตลอดมาเป็นประมาณนี้ไปใช่ครับแล้วอะไรคือเป้าหมายที่คุณอยากทำสำเร็จที่สุดเลยบอกแฟนคลับบอกเขาด้วยใจจริงๆครับผมอยากมีชื่อเสียงผมอยากดังครับและผมก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดและผมก็จะเป็นคนที่มอบความสุขให้ทุกคนอย่างเหลี่ยมล้นเหลี่ยมครับตอนนี้ก่อนที่เราจะทิ้งกันไปเนี่ยเราอยากให้น้องตังบอกรักแฟนๆหน่อยครับผมแต่ว่าไม่ได้บอกรักจากปากครับขอเป็นภาษากายภาษากายภาษากายครับผมมาว้าวครับมึงเล่นยาวมากเลยอ่ะสุดท้ายน้องตังเดี๋ยวตังนะครับผมฝากผลงานฝากค่ายฝากซิงเกิลของเราหน่อยมาครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมมีตอนนี้ Hunter Record ของเรานะครับก็ได้ปล่อยเพลงมาแล้วนะครับถึง2เพลงด้วยกันนะครับผมเพลงจะตายแล้วกับเพลงลืมไม่ลงนะครับผมก็จะมีพี่ CTR กับของผมนะครับเดินต่างไม่ใช่ CTR อ๋อไม่ใช่เหรอเป็นพิธีกรอ๋อขอโทษครับผมพี่ CTR นะครับแล้วก็ผมเดินต่างนะครับผมตอนนี้ก็ลงสตรีมมิ่งทุกช่องทางนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับ Hunter Record ของพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับผมไม่ได้มีแค่เรา2คนแค่อย่างแค่นี้นะเรามีอื่นๆอีกเยอะนะครับผมว่าจะเป็น F2K มี Frey Nothing อะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตามผลงานของเขาได้เลยนะครับผมและที่สำคัญก็คือขอให้บ้านเล็กๆ Hunter Record ที่กำลังจะเติบโตเนี่ยนะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแฟนๆทุกคนด้วยนะครับครับผมแล้วผมคอปเตอร์ CTR นะครับผมก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวแคสมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากเนาะ Hunter Record นะครับผมไว้กับอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับผมแล้วก็รอติดตามผลงานดีๆจากพวกเราตลอดปีตลอดเลยนะครับผมตลอดปีตลอดเลยแหละตลอดปีนี่แหละนะครับผมฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเอ้อคุณแล้วพิธีกรตะกี้หายไปไหนเขาไปแล้วนี่เมื่อกี้ผมเดินส่วนกับเขามาอ๋อใช่โอเคครับครับครับนี่ครับ